วยตระหนักว่า productivity หรือการเพิ่มผลิตภาพจะเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาองค์กรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ productivity ที่ดำเนินงานในรูปแบบของศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมคงไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันระดับโลกรัฐบาลจึงอนุมัติให้จัดตั้งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติหรือ Thailand Productivity Institute ขึ้นเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2537และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2538มีภารกิจสำคัญคือการชี้นำและยกระดับผลิตภาพขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากวันนั้นถึงวันนี้25ปีของการก่อตั้งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงศักยภาพของผู้ประกอบการผ่านโครงการสำคัญสำคัญภายใต้การบริหารจัดการของผู้อำนวยการสถาบันในแต่ละวาระซึ่งพัฒนาและต่อยอดเป็นผลสำเร็จมาจนถึงปัจจุบันในเรื่องนี้ผมโชคดีนะครับที่แทบจะไม่ต้องทำอะไรเนื่องจากคณะอนุกรรมการร่างแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศซึ่งผมก็เป็นอนุกรรมการอยู่ด้วยนะครับได้คำนึงถึงเรื่องนี้และดำเนินการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในการที่จะหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้ที่ให้มีความรู้ความสามารถถึงขั้นที่ให้ข้อปรึกษากับธุรกิจได้โดยจะเริ่มที่ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อนคือมีการจัดให้มีโครงการนำผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นมาให้คำปรึกษาแก่บริษัทไทยๆที่เราเลือกขึ้นมาโดยมีวิทยากรที่ปรึกษาของสถาบันเองเนี่ยไปประกบเพื่อเรียนรู้อันนี้ใช้เวลา3ปีโอ้เป็นโครงการที่ดีมากเลยครับเพราะว่าองค์ความรู้ที่วิทยากรไทยได้รับเนี่ยเต็มเปี่ยมเลยที่สามารถนำไปใช้ในการให้คำปรึกษาแทนญี่ปุ่นได้แล้วก็ดำเนินการไประยะหนึ่งนะครับก็จะหนักว่าให้การเพิ่มผลผลิตเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกหน่วยงานในองค์กรด้วยเหตุนี้เราจึงเอาประเด็นนี้เข้าที่ประชุมเพื่อรณรงค์ให้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือที่เรียกว่า Thailand Quality Award ไปใช้ในการบริหารองค์กรซึ่งก็ได้รับการตอบสนองจากองค์กรต่างๆเป็นอย่างดีนะครับเมื่อรากฐานการดำเนินงานของสถาบันเข้มแข็งและมั่นคงดีแล้วการดำเนินงานสำคัญของสถาบันในช่วงถัดมาคือการรณรงค์ส่งเสริมแนวทางการเพิ่มผลิตภาพระดับประเทศเนื่องจากในขณะนั้นประเทศไทยยังคงตกอยู่ในช่วงการพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสถาบันการเงินรัฐบาลเล็งเห็นว่าการเพิ่มผลิตภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและได้กำหนดให้การเพิ่มผลิตภาพเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องเร่งผลักดันและกระตุ้นให้ทุกองค์กรและทุกภาคส่วนของประเทศเกิดการตื่นตัวในเรื่องการเพิ่มผลิตภาพเพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนช่วงนั้นเนี่ยเราตักสวรรค์นะก็พยายามที่จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพการเพิ่มผลผลิตของพวกผู้ประกอบการก็ได้เสนอแนวคิดไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยเสนอเป็นโครงการที่เรียกว่าโครงการชุบชีวิตธุรกิจหลักการเนี่ยก็คือว่า อยากจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะเขาได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการเพิ่มผลผลิตนะครับโดยให้มีผู้ชำนาญการที่ปรึกษาเข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำโครงการนี้รัฐบาลก็เห็นชอบให้งบประมาณมา 2,000 ล้านก็ถือว่าในช่วงนั้นเนี่ยสถาบันเพิ่มผลผลิตเนี่ยก็ได้มีส่วนนะฮะในการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะฮะให้สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตคือในช่วงที่ผมเข้ามาเนี่ยผมก็มีส่วนในการผลักดันให้โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นที่ยอมรับในระดับนโยบายพยายามผลักดันรวมถึงการขยายวง
นะฮะของเกณฑ์นำเอาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเนี่ยมาใช้ประเมินนอกจากภาคอุตสาหกรรมก็ขยายไปสู่ภาคบริการร่วมมือกับทางกพร.ขยายวงเข้าไปสู่ภาครัฐไปสู่สถาบันการศึกษาแล้วก็สู่ทางด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลนะการดำเนินงานของสถาบันที่ผ่านมานับว่าเป็นการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งสถาบันโดยเฉพาะการทำหน้าที่เป็นกลไกของรัฐในการผลักดันผลิตภาพในทุกภาคส่วนรวมไปถึงการประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดแนวคิดและองค์ความรู้ใหม่ๆในการขับเคลื่อน productivity ของประเทศได้อย่างสำฤทธิ์ผลเมื่อดร.สันติกนกธนาพรเข้ามารับไม้ต่อสถาบันได้มีการต่อยอดบทบาทหน้าที่ไปสู่ระดับสูงขึ้นผ่านมุมมองของผู้บริหารท่านนี้ในช่วงที่ผมเข้ามารับหน้าที่นะครับก็เป็นท้าทายที่สูงมากนะเราต้องปรับตัวเองแทบจะ180องศาเลยนะก็พยายามที่จะนำวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาวัฒนธรรมนั้นก็คือเป็นสมาร์ทคัลเจอร์นะเราต้องเรียนรู้ด้วยตนเองขณะเดียวกันในเรื่องของความคล่องตัวความสามารถความคิดอ่านต่างๆที่เราต้องทันต่อสถานการณ์ในการเปลี่ยนแปลงในการที่จะไป implement หรือดำเนินการเนี่ยผมก็ได้ผลักดันให้สถาบันเนี่ยนำ competency ใหม่เข้ามาหนึ่งเรียกว่า strategic foresight นะครับในการรู้จักที่จะวาดแผนอนาคตของเราสามารถที่จะปั้นอนาคตของเราเพื่อที่สร้างความสามารถนี้เราจะได้ช่วยองค์กรต่างๆแล้วก็ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการนำcompetency ตัวนี้ไปใช้นะครับเพื่อไปตอบโจทย์อีกโครงการที่สำคัญนะในการที่จะเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมเราได้ติดต่อกับฟานฮอฟเฟอร์ในเยอรมันนะซึ่งเป็นองค์กรที่ทำในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้เกิดความสามารถที่จะไปช่วยให้กับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมอินดัสเทรียล 4.0 ได้ภายหลังจากการบริหารงานสถาบันเพียง2ปีก็ได้รับภารกิจที่สำคัญระดับประเทศหลังจากที่รับภารกิจที่สถาบันได้เพียง2ปีนะครับก็ได้มีโอกาสถูกรับเลือกให้เป็นเลขาธิการขององค์การผลผลิตแห่งเอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากไปทำงานที่นั่น3ปีได้เห็นสิ่งต่างๆที่ในประเทศต่างๆที่เขาทำกันในเรื่องของ productivity ซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยน่าจะนำมาใช้ประโยชน์กับประเทศของเราได้ภายใต้การบริหารงานของดร.สันติกนกธนาพรได้มีส่วนทำให้สถาบันมีบทบาทสำคัญในการผลักดันแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมปีพุทธศักราช2559ถึง2564ซึ่งแผนดังกล่าวยังมีการนำมาใช้เป็นแนวทางดำเนินการจวบจนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานสถาบันมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมากมายเพื่อรองรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นสถาบันเปรียบเหมือนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีหมอคอยตรวจวิเคราะห์รักษาคนไข้ทางธุรกิจให้หายจากอาการเจ็บป่วยและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้มีสภาพที่แข็งแรงและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงอีกหนึ่งผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติถึง2วาระซึ่งได้สานต่อนโยบายและโครงการสำคัญสำคัญเป็นจำนวนมากเราเริ่มที่จะทำเรื่องของ TQA อย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็คือ TQA เริ่มที่จะมีคนหรือองค์กรเอาไปใช้มากขึ้นนะครับทางราชการเองก็เริ่มนำเอาระบบเหล่านี้ไปใช้มากขึ้นที่เรารู้ในนามของ PMQA หรือตอนนี้ของรัฐวิสาหกิจคือ CIPA นะครับเราเริ่มโครงการอีก 2-3 อันก็คือเรื่องของ benchmarking นะครับก็คือจะทำยังไงเพื่อให้องค์กรของประเทศไทยนะฮะมีข้อมูลเพื่อที่จะไปใช้ในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันคือรู้ว่าตัวเองอยู่ในระดับใดในอินดัสทรีเก่งหรือไม่เก่งนะต้องปรับปรุงอีกอันนึงที่เราทำแต่นั่นก็คือเราทำเรื่องของ best practice นะครับมีหลายบริษัทในประเทศไทยซึ่งเก่งมากนะครับออกไปค้าขายสู้กับต่างประเทศได้แย่แล้วเขาบริหารจัดการยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ส่งทีมเข้าไปทำเรื่องของ best practice ต่างๆพวกนั้นเพราะนั้นอันนี้คือ flagship ที่ตอนผมเข้ามาใหม่ๆนะแล้วก็ได้ทำจากความสำเร็จของการบริหารงานช่วงวาระแรกดร.พานิชเหล่าสิริรัตน์
ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติคนปัจจุบันพร้อมนำพาองค์กรทุกภาคส่วนของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านยุคแห่งความท้าทายจากเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันเรื่องหนึ่งซึ่งมากระทบอย่างรุนแรงมากก็คือการเปลี่ยนแปลงของโลกในเรื่องของเทคโนโลยีแต่ก่อนเวลาเราเข้าไปปรับปรุงองค์กรหรือบริษัทเนี่ยเราใช้คนเข้าไปเวลารู้ว่าจุดอ่อนเขาอยู่ตรงไหนความท้าทายอยู่ตรงไหนเราใช้คนเข้าไปปรับปรุงแต่ปัจจุบันนี้คงไม่ใช่ทุกวันนี้พอเราเข้าไปเรารู้จุดอ่อนเขาแล้วเนี่ยเราจะใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปปรับปรุงได้ยังไงเห็นไหมครับว่ามันเปลี่ยนไปเลยเพราะนั้นความเก่งในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะฮะการสร้างระบบที่เราเรียกว่า AI ต่างๆพวกอย่างเงี้ยสำคัญมากนะใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นสมรรถนะของคนของสถาบันเองก็ต้องเปลี่ยนไปจากที่แต่ก่อนเราเป็นนักวิเคราะห์ระบบ เยอะเลยตอนนี้เราจะต้องมีนักIT ด้วยคุยกับนักวิเคราะห์ระบบและทำยังไงที่คุณวิเคราะห์แล้วเราสามารถใช้ IT เข้าไปปรับปรุงได้นะครับอันนี้คือความท้าทายอย่างมหาศาลเส้นทางจากอดีตสู่ปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยความตั้งมั่นในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างประเทศไทยให้เติบโตเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยผลิตภาพ